เกี่ยวกับพุทธมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดความสงบกายวาจาใจมีกำลังกายกำลังใจที่ดีในการที่จะเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราช2566ในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการเถิดถ้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายง่ายติดตามและตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะเข้าถึงกายที่